ถือศีลกินเจก็ถือไปเถอะอะไรนะครับดีทั้งนั้นแหละที่ว่าดวงกำลังจับยัดเยียดความเข้าใจให้นะครับนะไม่ใช่ตีตนอะไรต่างๆนาหรอกเป็นความเข้าใจรอวันเข้าถึงลุงก็พยายามเน้นตรงนี้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปให้ร้ายป้ายสีอะไรกันนักกันหนาหรอกเพียงแต่กระตุกความรู้สึกนึกคิดเอาไว้หนึ่งก็ทำบุญไปทำตามธรรมดาทำบุญตักบาตรชาวพุทธก็วันสำคัญในพุทธศาสนาเข้าพรรษาออกพรรษาวันมาฆะหว่าไปนั่นแหละครับนั่นเรียกว่าทำไปตามปกติธรรมดาจำไว้นะครับ วงเล็บทำให้ถูกที่และถูกให้ถูกคนที่ไหนก็ได้จำนะครับถ้าถูกที่ถูกคนแล้วมันแจ๋วมันเจ๋งก็แค่นั้นเองครับแต่นะลุงก็คิดของลุงเองอ๋อก็ต้องกดแอปพลิเคชันเฟซปึ๊กนี่ลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะนี่เอาละงานนี้เดี๋ยวก็เจอกันนะรู้ว่าไผเป็นไผงานนี้แหละอย่าลืมนะคำถามเมื่อกี้นี้นะเปิดๆมาเลเซียอันนี้มาเลเซียมาเลเซียโป๊ะเฮ้ยเสียงดังโป๊ะแล้วเป็นไงเฮ้ยทำไมไม่หรือว่าให้ออกไปใหม่แล้วเข้ามาใหม่คงเป็นงั้นมั้งบ้าวันมาฆ่าหว่าไปอ๋อนี่ไงนั่นแหละครับนั่นเรียกว่าเปิดๆมาเลเซียวันนี้วันที่18มาเลเซีย ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างว่างกับไม่ว่างนี่ลูกออกตอบตัวนี้ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่พูดกับมันกี่ร้อยรุ่นคนแล้วเห็นไหมเออพูดกับมันกี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับท่านที่ถูกต้องคืออยู่ตรงกลางระหว่างว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่อยู่ตรงกลางนี่ภาษาลุงเนี่ยเขาเรียกภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่คำว่านิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างว่างว่างก็ใช่ไม่ว่างก็ใช่ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ใช่มันก็ความหมายเหมือนกันลองเขียนไปครับว่างก็ใช่ไม่ว่างก็ใช่ต้องเขียนเล่นภาษาดูสิครับวันนี้คุณลาลุงไรในศูนย์ลุงงอกไทยอังกฤษไทยอังกฤษไม่เห็นค่ะห่วยอีลีบอกไทยอังกฤษระบบมันยังไงเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรนะอุปกรณ์ระบบยังไงเนี่ยครับคงใช่แหละครับคงใช่คงใช่อย่าลืมตอบคำถามเมื่อกี้เนี่ยครับความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนดินน้ำลมและความร้อนความร้อนคือธาตุไฟนะครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟธาตุไฟความหมายของคำว่าไฟคือความร้อนโอเคไหมครับโอเคไหมคำว่าไฟเนี่ยคุณสมบัติของมันหรือว่าความหมายของคำว่าไฟเนี่ยมันก็คือร้อนโอเคไหมครับนี่ไฟเนี่ยไฟแช็กไฟแช็กเนี่ยเรายืนอยู่ห่างเนี่ยเออไฟความหมายของมันอ่ะหรือว่าเนื้อในของมันอ่ะหรือว่าสมบัติหรือคุณสมบัติของไฟมันคืออะไรมันคือร้อนใช่ไหมครับนะมาแตะตัวมันก็ร้อนเออก็แค่นั้นเองก็บอกว่าธาตุไฟซะเพราะนั้นธาตุดินน้ำลมและความร้อนถามว่าความร้อนของโลกเป็นนี้มาจากไหนนี่ตอบเร็วๆอย่าช้าคิดเองโอ้ยเนี่ยบ้านหลังนี้มันหุ้นส่วนความคิดก็บอกแล้วบ้านเรา .tv เนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ถ้าเข้าใจถูกผมก็จะบอกถูกแล้วถ้าผิดลุงก็จะได้ที่บายเข้าใจไหมครับมันจะได้ปรับเข้าใจสักทีนึงอยู่กับโลกใบนี้มานานแล้วยังไม่รู้ว่าความโลกมันจะไม่รู้จะความโลกของความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหน
ภาษาชั้นสูงนะนี่ให้รู้ภาษาขึ้นยอดตาลฟังนะพูดนี่แหละภาษาคนที่เข้าถึงพระธรรมพูดเองดีสิไม่บอกว่าบรรลุธรรมดีสิไม่บอกว่าบรรลุธรรมสูงสุดดีจะไม่บอกคำนั้นนะ ใช่ป่ะลุงก็มาเพลินมาฟังยูทูบที่นี่ครับชาวยูทูบฟังไงอะชาวยูทูบฟังไงโปโปโปเป๊ะแง่แบบออกมาแล้วเห็นไหมโป๊ะมาฟังยูทูบที่นี่ครับน่ามาแล้วก็ภาษาลุงพูดเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่ก็ถูกเจอไม่ถูกภาษาลุงพูดเองเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่ก็ถูกเอาละมาแล้วชาว YouTube และชาวเฟซนะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันดีอย่าลืมนะลุงถามมาแล้วตอบลุงซึ่งชีพแม่จริงนะนาตีนะอยู่ใกล้ตีนจริงนะเอาความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนเห็นนะความร้อนของโลกใบนี้มันจะใช้ใบนี้เลยละมันมีกี่ใบมันมีใบนี้ใบเดียวใบนี้โลกใบนี้นี่มาจากไหนใส่เล่นสีตอนนี้มีคนสนับสนุนเรื่องสีมาน่าเล่นดิใบนี้มาจากไหนอ้าวมาจากไหนวะความร้อนเนี่ยฮะมันมาจากไหนกันแน่วะเอาพิมพ์มาครับมันใจรู้ผมบอกว่าท่านตอบผิดถึง 80% เอาตอบมาเลยมันไม่เสียหายอู้สลึงไม่ได้เสียเออผมเดาผมจะเดาไว้โอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปดีครับตอบมา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 ไม่เสียหายสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียสิ่งที่ได้คือปัญญาไม่งั้นลุงไม่ลุงเลินหนีนะลุงไม่ได้ปัญญาให้ผมพูดอยู่คนเดียวได้ไงพอๆกับถ้าผมพูดคนเดียวไม่มีโต้ตอบมามันก็ไม่ต่างจากหันหน้าเขาต้นเสาพูดอยู่กับต้นเสาต้นเดียวใช่ไหมฮะนั่นจะมันได้ไงเลยมันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันทำมันด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมหรือใครจะว่าเอาไม่มีเสียไม่มีเสียสลึงไม่มีเสียเซลก็แล้วกันนะไม่มีเสียเซลไม่มีเสียความรู้สึกโอเคไหมครับไม่มีเสียเซลไม่มีเสียความรู้สึกงั้นใส่ยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะนะ yes no okay ใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no มีเท่านั้นเองยุคนี้นะครับอย่ากักมาเลยลุงพยายามอยากจะให้กันให้มันจบเผื่อเวลาพรุ่งนี้นะเดินไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาเจอจระเข้งับทีเดียวไม่มีโอกาสมาพูดให้ได้ยินนะออกใช่ปะใช่ไหมล่ะเกิดลุงออกม่อนม้วยบรรนังมาสังขาราวันพรุ่งนี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยน่าจะมีโอกาสมาเล่าให้ฟังไหมเนี่ยต้องเปิดใจใส่กันเปิดใจเฉยๆไม่ใช่เปิดอย่างอื่นนะแมวนะเปิดใจใส่กันให้มันชัดๆไปแล้วมันจะรู้ว่าไผเป็นไผมันจะเสียหายตรงไหนจะรู้นะก็ถามมาอย่างเงี้ยเปิดมาโทษมาเลยถูกกับผิดที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดเอ้าลุงบอกว่าไม่มีถูกไม่มีเพี้ยนแน่นอนนะอาจารย์เอามาเลยต้องการความเข้าใจครับพี่อะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญนะครับ
ความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี่นะภาษาลูก ไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาฟังใหม่ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะไม่ใช่ภาษาในตลาดสดตลาดแห้งก็แล้วกันฟังมาเยอะแล้วภาษาตลาดสดตลาดแห้งฟังมาเยอะแยะเดี๋ยวก็แล้วปล่อยคำว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มีคนสงสัยแหละพวกนี้ก็ทอสามัคคีแหละโอ้ยจริงๆนะพูดมาพี่นี่ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยพูดไปเมื่อกี้ยังจำไม่ได้ซ้ำไปความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยมาลุงเป็นอย่างนี้จริงๆนะเอาก็เลยมาขัดริมให้กับตัวเองเอาต่อมาเร็วจะได้เอาเอาใครจะตอบว่าไงลุงอธิบายได้หมดนั่นแหละตอบมาตีลังกาตอบมาสามตลบลุงแต่ลุงอธิบายให้ได้หมดกล้าพูดด้วยไม่ใช่ไปแบบนั้นขุนๆด้วยบอกให้ทราบไว้ก็ให้รู้ทั้งหมดแหละใช่ไหมครับใครจะรู้ถูกบ่เดี๋ยวนะลุงตอบส่วนลุงก่อนนะครับลุงไม่เอาความรู้ของท่านมาใช้อยู่วันยังค่ำอยู่แล้วไม่เอามาใช้ไงไงลุงก็มีความของลุงอยู่แล้วล่ะความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนนะอย่าลืมนี่ภาษาหลักนะครับนะครับมาครับมาจากนี่ลุงเขียนไว้แล้วจ้ะตรงนี้เอาไว้วางนี้นะเป็นอะไรเป็นสักขีว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บเดี๋ยวเครื่องบินตกว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บเดี๋ยวเครื่องบินตกไทยบอกว่าสูบยาเป็นมะเร็งคนพูดเดี๋ยวตายก่อนลุงแน่นอนนะครับแล้วก็ท้ากลับด้วยจริงๆนะห้ามเด็ดขาดนะระวังลุงท้ากลับนะเฮิร์บใบยาเป็นยาเพื่อเป็นยาไงโอเคไหมครับเติมเชื้อเพลิงแล้วทีนี้เครื่องบินไม่ตกแล้วพอนะพอยังโอเคเอานะทีนี้นะโอ้เอาละเนี่ยผมจะไล่มาทีละน้อยสองน้อยนะครับจะเริ่มต้นจากเอานะหวังว่าต่อไปไม่เคลื่อนไหวนะหน้าจอไม่เคลื่อนไหวนะขอรับเต็มๆคราวนี้นะครับคุณกฤษณพลใช่ไหมบอกว่าความร้อนของโลกนี้มาจากดวงอาทิตย์ตอบว่าดวงอาทิตย์นะครับงั้นใครตอบว่าดวงอาทิตย์มาฟังดีๆดวงอาทิตย์เดี๋ยวสั่นกันแล้วกันนะคนไหนที่ตอบว่าดวงอาทิตย์เตรียมตัวตั้งหลักฟังนะครับแล้วก็ดูอย่างอื่นก่อนโอเคต้องรู้กันเองนะครับท่านใดก็ตามที่ตอบว่าดวงอาทิตย์เอาไว้ในใจให้ได้ทุกคนครับลุงจะรู้หลายอย่างจะมายังไงแบบไหนดูต้องลงให้ดูให้หมดเพราะว่าคือแต่ละท่านเข้าใจเนี่ยมันต่างกันไอ้ความต่างกันเนี่ยลุงจะอธิบายว่าไง
ก็จะได้รู้เท่านั้นแหละจะคลายให้นะครับแต่ลุงตอบไปแล้วนะในส่วนตัวของลุงนะครับโอ้ส่วนตัวของลุงลุงตอบไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในกระดาษนะลุงไม่เอาความรู้ความสมบัติของใครมาใช้อยู่แล้วล่ะเพราะลุงก็มีของลุงเองเนี่ยลุงก็บอกว่ามีปัญญาพอที่จะเสร็จนะดูสิคนที่บอกว่ามีปัญญาเนี่ยอย่างลุงเนี่ยจะตอบถึงนี้ได้ไงนะครับคุณ MG ความร้อนของโลกมาจากปฏิกิริยาฟิวชั่นที่แกนโลกเดี๋ยวมาร์กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเฉลยนะฟิวชั่นที่แกนโลกนะฟิวชั่นโอเคฮะแกนโลกขอเจอหน่อยได้ไหมครับคุณไมจีนะครับขอเจอตัวเป็นๆหน่อยได้ไหมครับขอเจอตัวเป็นๆหน่อยได้ไหมครับต่อมาความร้อนในโลกใบนี้มาจากดวงอาทิตย์ค่ะก็บอกยังไงบอกว่าคนไหนที่บอกดวงอาทิตย์อย่างแม่อธิบายนะครับดวงอาทิตย์กล้าเอาไว้ดวงอาทิตย์นะครับกักเอาไว้ก่อนโอเคนะคุณมรกตจากดวงอาทิตย์ความร้อนของโลกมันเกิดเองความนิ่งเราใช้ความรู้สึกถ้านิ่งเรามีความรู้สึกจนหมดความรู้สึกมันจึงมีความรู้สึกมันอยู่ในตัวเราเราคือส่วนย่อของโลกรู้ได้ด้วยสติสมาธิและจิตโอเคเอาไว้ในส่วนตัวนะครับไว้ส่วนตัวนะครับตรงนี้ดูสิมีท่านอื่นบ้างคุณสมฤทธิ์มาจากดวงอาทิตย์โอเคคนที่บอกว่ามีดวงอาทิตย์ก็เอาไว้ในฐานที่เข้าใจตั้งฐานไว้แล้วครับรู้สึกว่าคนจะต่อดวงอาทิตย์เยอะนะครับดวงอาทิตย์เยอะนะครับคุณเรนูดวงอาทิตย์นะครับใครอย่าไปเรื่องอื่นนะครับท่านที่อยู่หน้าจออย่าไปเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นผมไม่คุยด้วยนะโอเคนะเรากำลังนี่คือปัญญานะครับมาพร้อมกับการเกิดโลกตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงนั่นแน่โอเคฟังให้ดีนะคุณสุรพัฒน์นะครับเอาไว้ในใจเอาไว้ในใจนะครับตรงนี้ก็มีดวงอาทิตย์หนูเพ่งฟังเกิดเองใช่ไหมคะลุงหนูเพ่งฟังเกิดเองใช่ไหมคะลุงมันบอกว่าเกิดเองก็คงมันเป็นคำที่มันอธิบายไม่ได้นะเกิดเองเพราะว่าคำถามเนี่ยความจริงของความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนมันมาจากไหนไอ้คำว่าจากเนี่ยต้องมีที่มานะครับมันมีที่มาถ้าบอกว่าเกิดเองมันอธิบายเพียงที่มาไม่ได้นะครับว่าเกิดเองนะครับมันเป็นออโตเมติกอะไรก็ว่ากันไปครับนี่กำลังจะบอกว่าที่มาครับเพราะโลกนี้มันร้อนจริงๆอ่ะ
ใช่ความจริงโลกมันก็ร้อนอยู่แล้วแล้วความร้อนที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่โอเคไหมครับเนี่ยเวลาวิเคราะห์นะครับเราลองใช้การวิเคราะห์กันคนมีปัญญาก็วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้ประมาณนั้นนะครับจากดวงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์มาจากธาตุไฟจากดวงอาทิตย์เนี่ยคุณหน่อยไม่ค่อยว่างค่ะอยากคุยกับลุงแบบว่าโลกหมุนโอเคอ่านไปดวงอาทิตย์โอ้คนตอบดวงอาทิตย์เยอะเลย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 นะครับมาจากดวงอาทิตย์คนพนนคนสุเนตรไฟคือจากดวงอาทิตย์รถตุ๊กตุ๊กก่อนดวงอาทิตย์ความรู้มาจากอารมณ์ของเราถ้าเราโกรธเศร้าหมองน่ะตายกระจายแล้วนี่คำถามหมดแล้วนี่ตัวคำถามแล้วคุณสระเป้านะครับแปลว่าแปลยึดความหมายของคำถามไม่ได้นะครับมันก็เลยเป๋ไปนะครับความร้อนมาจากอารมณ์ความร้อนอะไรมาจากอารมณ์ความร้อนโลกไม่นี่ใช่ไหมออกจากไหนนี่ความร้อนโลกมันบังคับอยู่บังคับคําว่าโลกมันไม่ใช่บังคับคําว่าตัวเราอารมณ์ร้อนมาจากอะไรเงี้ยโอเคเงี้ยตอบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคนะดวงอาทิตย์จากปฏิกิริยาฟิชชั่นคุณแก่นแก้วนะครับคุณดนสิริโดยจากการรวมตัวของอะตอมทำให้เกิดพลังงานความร้อนเกิดจากรวมตัวของอะตอมอันน่ะแล้วแต่นะแล้วลุงจะเฉลยเองนะครับลุงจะเฉลยเองนะครับการแก้วมาจากฟิวชั่นหรือฟิชชั่นมาจากในโลกผ่องถ่ายไปยังดวงอาทิตย์คุณจิราพรจำไม่ได้คุณจิราพรจำไว้ให้ดีนะครับมีคุณจิราพรที่ผมทักเอาไว้เมื่อกี้นี่มีท่านใดสองคนจากศูนย์กลางของตัวโลกครับผมคุณสมจำไว้ให้ดีนะครับคุณสมนะครับเกิดจากศูนย์กลางของโลกจำไว้ให้ดีนะครับสภาวะอารมณ์ของใจเราอันนี้ไปคนละทะเลแล้วนะใครตอบตรงนี้นะครับจากบิ๊กแบงแล้วตุ๊กๆบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงถ้าบิ๊กแบงนะครับต้องบอกว่าสรรพสิ่งใดๆมันนี่คำถามสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลนี้เกิดจากที่ไหนเกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหนเกิดได้อย่างไรเงี้ยอย่างนั้นตอบบิ๊กแบงได้นะครับตอนนี้ตอบบิ๊กแบงได้กว้างนะครับความรับมาจากนกเขาแมวเอาละสิงานนี้คนละเรื่องนะคุณสระเป้านะครับอันนี้อย่าเล่นนะฮะอย่าเล่นนะครับหน้าจอนี้ไม่ใช่หน้าจอเล่นนะครับ ความร้อนของโลกใบนี้เกิดจากการระเบิดของบิ๊กแบงทำให้เกิดแสนกฎจักรวาลโลกอยู่ในระบบสุริยจักรวาลคืออยู่ในหนึ่งของแสงกฎจักรวาลก็แปลว่าเมื่อกี้เรารู้ก็บอกแล้วถ้าเป็นสรรพสิ่งก็คือมาจากบิ๊กแบงนะครับถ้าคําถามมาจากสิวสัตว์สรรพสิ่งใดๆที่เกิดมาเนี้ยมันมาจากไหนอย่างนี้ต้องตอบบิ๊กแบงนะครับอันนี้เราแคบมาเป็นโลกนะครับเราถามเรื่องความร้อนของโลกนะครับถามตรงนั้นความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนโลกใบนี้ความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนความไม่บริสุทธิ์จึงเกิดความร้อนก็ยังไม่เคลียร์นะครับความร้อนมาจากแกนโลกครับคุณเชฟนะฮะเชฟจำไว้หน่อยนะครับ
ใครก็ตามที่ตอบมาจากแกนโลกใครตาก็ตอบมาจากแกนโลกจำไว้นะฮะตรงนี้ใครตอบมาจากดวงอาทิตย์ก็จำไว้หน่อยนะครับนอกนั้นก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะอะไรไม่ชัดเจนแล้วกันนะมาเกิดมาจากธาตุทั้งสี่เราถามธาตุเดียวครับธาตุเดียวคือธาตุไฟธาตุความร้อนนะครับเราถามธาตุเดียวนะฮะธาตุลมทำให้เกิดความร้อนร้อนทำให้เกิดธาตุไฟลำโพงนะครับต้องคอยฟังคำเฉลยกันแล้วกันนะมาจากมวลสารของจักรวาลและจักรวาลถูกดวงอาทิตย์ดูดไปเผาเป็นพลังงานส่งมายังโลกคุณสุเนศครับเอาไม่เป็นไรมาจากภพแตกเอาละครับพระบุญญาฤทธิ์นะครับมนตการมาจากธรรมชาตินะครับการเผาไหม้ของจักรวาลคุณพัทรวดีครับตอบอีกทีครับจากนิวเคลียร์ครับจากนิวเคลียร์เขาตอบวิธีจากนิวเคลียร์อันนี้ผมก็หลุดไปทั้งอยู่ๆมันก็เด้งหลุดเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรไปเลยหน้าเฟซยังไม่ได้ทำอะไรหลุดไปเด้งหน้าเฟซนะฮะยังไม่ได้ย่าอย่างเลยความร้อนโลกมาจากแสงอาทิตย์คุณอะไรนะติงตองกันแล้วกันติงตอกแล้วไม่รู้ ED ว่าลุงอ่านไม่ออกเหมือนกันนะความกดความแรงความชื้นคุณคิดวิเคราะห์นะครับใครตอบอะไรเลือกไว้นะผมจะเฉลยแล้วนะความร้อนกระจัดความรู้สึกเกิดจากพลังงานของโลกเองค่ะความร้อนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองค่ะเกิดเองเอาละลุงเฉลยนะครับความเดอะก็มีแค่น่าจะเป็น2จับความได้แล้วนะมีถ้าของเด่นๆนะมาจากดวงอาทิตย์อันที่1นะครับแล้วมาจากศูนย์กลางของโลกนะครับมาจากศูนย์กลางของโลกมาจากแกนโลกเอามาศูนย์กลางกันแล้วกันนะของโลกมาจากศูนย์กลางนะจากศูนย์กลางของโลกเห็นพอไหมพอโอเคครับเอาล่ะลุงเฉลยอธิบายต่อนะครับเอาล่ะดูลุงเฉลยมาจากตรงนี้กาอ่านได้ไหมเนี่ยศูนย์กลางของโลกครับโอเคนะงั้นใครก็ตามที่ตอบมาจากฟิชชั่นแกนโลกต้องบอกว่าเยี่ยมนะครับมาจากศูนย์กลางของโลกโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าใครตอบเรื่องอื่นกักไว้ก่อนนะครับส่วนที่บอกมาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี้ก็ลองดูความสัมพันธ์ลุงจะอธิบายความสัมพันธ์ไม่เป็นยังไงอย่าลืมนะลุงบอกว่าทุกคนไม่มีผิดโอเคไหมจะถูกมากถูกน้อยถูก 1% ถูก 5% ถูก 99% เงี้ยใช่ไหมถูก 99% ถูก 100% ก็มีมันตรงกับท้องลุงไงแกนกลางของโลกเนี่ยก็ยังเพี้ยนอยู่นิดนึงถ้าศูนย์กลางแล้วก็เป๊ะเลยนะถ้าแกนกลางเนี่ยถ้าลุงให้คะแนนนะให้ 99.99 กว่าคะแนนเต็มร้อยโอเคนะเพราะเวลาพูดถึงศูนย์กลางปุ๊บเนี่ยมันจะอธิบายเข้าไปยังตรงนี้เลยฟิวชั่นได้เลยฮะฟิวชั่นได้เลยมันจะลิงก์เข้าหากับคอนฟิวชั่นพอฟิวชั่นปุ๊บมันจะมาโคพอเรตกับดวงอาทิตย์ทันทีเลยมันจะมาโคกับดวงอาทิตย์ดูนะดูให้ดีนะผมจะลากโลกแกนโลกหรือว่าฟิวชั่นมาใส่ดวงอาทิตย์ให้ดูนะครับ
ว่าผมจะลากยังไงนะครับเจ้าปัญญาไหนมาลากจะใช้ภาษาไหนมากำกับนี่เป็นต้นนะครับเอาละอธิบายเลยนะครับว่าดอไอ้ต่อไปนี้คงไม่ต้องเป็นตรรกะเนาะเพราะเราจะไม่ยึดถือตรรกะอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อเรื่องของตรรกะตรรกะคือเหตุผลเหตุผลมนุษย์สร้างขึ้นมาทุกรูปแบบเข้าข้างคนที่เริ่มต้นมีเหตุมีผลแต่เข้าข้างตัวเองนั่นเองครับเหตุผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญไม่สรรเสริญหลักเหตุผลนะจึงไม่สรรเสริญเรื่องของความเชื่อของคนเกิดก่อนพูดต่อๆกันมาหลายร้อยรุ่นคนหลายพันรุ่นคนเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเรื่องของทฤษฎีตั้งต้นทฤษฎีนู่นนี่นั่นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเรื่องของตำราไม่ว่าจะอ่านตำราเล่มไหนมาก็ตามทีนะครับพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเรื่องของครูคนนั้นเป็นครูเราคนนี้เป็นครูเราไม่สรรเสริญครูถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสิ่งเหล่าที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะอยู่ได้ไหมในโลกเนี้ยโดยความจริงผมว่ามันอยู่ไม่ได้นะเอาละงั้นสรรเสริญอะไรกันพระพุทธเจ้าสรรเสริญตัวมนุษย์เองที่รู้จักตัวตนของมนุษย์เองสรรเสริญตรงนี้เช่นรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองพระพุทธเจ้ามาสรรเสริญตรงนี้เป็นที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นี่คือภาษาลุงเหาะภาษากิ๊กก๊อกโอเคนะสรรเสริญตรงนี้นะครับสุดๆเลยล่ะครับนอกนั้นก็ไม่สรรเสริญแต่รับได้อยู่ด้วยกันได้ประมาณนั้นโอเคนะไม่ได้เป็นศัตรูกันเลยอยู่ด้วยกันสบายๆเลยเขาคือเขาเราคือเรามันก็มันตีแตกตัดตกครับว่าเขาคือเขาเราคือเรานะเราเป็นเช่นนี้นะแต่มาเราก็คือรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองจนต้องสิ้นซากหมดอัตตาตัวเองนี่สรรเสริญตรงนี้ยังสุดยอดปรารถนาเลยโอเคนะครับเป็นคำสุดท้ายตีแตกตัดตกเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์มันขาดแยกกันเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะเรากำลังพูดในโลกใช่ไหมโลกเรายังอยู่ดวงอาทิตย์หายนี่ไปได้กับโลกความร้อนที่ว่านั้นอยู่ในโลกแน่นอนก็เพราะฉะนั้นความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนมาจากศูนย์กลางโลกนั้นความร้อนจากศูนย์กลางของโลกเนี่ยยังอยู่ในโลกอยู่แม้ว่าดวงอาทิตย์จะหายนี้ไปแล้วก็ตามเช่นนะฟังให้ดีนะครับเช่นนะฟังให้ดีนะเอาล่ะ อธิบายไงลุงสิ่งทั้งหมดเนี่ยเมื่อเวลามันเก็บความร้อนอยู่มันไม่ได้หายไปทีเดียวปึ๊กเดียวมันจะหายไปก็ซึมออกไปทีน้อยสองน้อยมามันไม่ได้หายปุ๊บปั๊บมันยังความร้อนยังมีโลกอยู่นึกออกไหมครับตัวนี้สสารมันเป็นตัวเก็บความร้อนอยู่โลกใบนี้เป็นสสารเพราะฉะนั้นมันยังมีเก็บความร้อนอยู่แม้ว่าดวงอาทิตย์จะไม่มีในวินาทีนี้โลกใบนี้ยังคงมีความร้อนคงเหลือค้างอยู่ชัดเจนนะคิดว่าลุงไม่ได้ไปแบบน้ำขุ่นๆมั้งนึกออกนะมองได้นะทำนองเดียวกันเวลาคนจะตายเมื่อหัวใจหยุดเต้นนึกซะว่าดวงอาทิตย์ดับไปแล้วความร้อนในตัวคนที่เพิ่งตายเมื่อกี้นี่ยังคงเหลืออยู่และความร้อนนั้นก็จะทยอยหายไปทีน้อยสองน้อยจนทั้งหมดความร้อนชั้นใดก็ชั้นนั้นห้ามชั้นจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าใส่บาตรยามเช้าด้วยแล้วกันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับเป็นนะนั่นคือปัญญาในส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์กันในรูปแบบนี้ในรูปแบบลุงเหาะโอเคนะเอาล่ะทีนี้บอกว่าใช่โลกใบนี้มันขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้เห็นไหมนะใช่นะตั้งแต่เริ่มต้นเกิดทีนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นมันเกิดมาเริ่มต้นเกิดมาไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ก็ตามโลกไม่นั่นก็ตามจะมีมาพร้อมกันเกิดจากบิ๊กแบงนั่นแหละครับมาพร้อมกัน
โอเคนะเมื่อมันเป็นสองส่วนโลกส่วนโลกดวงอาทิตย์ส่วนอาทิตย์ส่วนดวงอาทิตย์จึงแยกอธิบายโลกส่วนโลกอย่างที่ลุงอธิบายผ่านมาแล้วเมื่อกี้ชัดเจนเนาะเห็นไหมมันก็แยกไม่ออกนั้นไม่ต่างจากคำว่าเราคือเราเขาคือเขาคำพูดลุงเนี่ยโหเขาคือเขาเราคือเราโหมันช่างเย็นสบายเหลือเกินชาติเฮ้ยมันไม่มีใครมาผูกมัดและไม่ผูกมัดใครเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครมาผูกมัดเลยเพราะเขาคือเขาเขาจะมาผูกมัดเราไม่ได้เราก็เป็นอิสระอารมณ์อิสระมันจะเกิดขึ้นครับเราไม่มีใครเขามาผูกมัดเราอารมณ์อิสระก็เกิดขึ้นยกเว้นเราจะไปผูกมัดใครเนี่ยเห็นไหมเราจะไปผูกมัดใครเห็นไหมถ้าผูกมัดคนนั้นรักคนนั้นตลอดชีวิตผูกมัดคนนั้นคือรักคนนั้นรักสิ่งนั้นชีวิตนี้ก็ไม่เป็นอิสระเพราะอิสระมันต้องไม่รักใครแล้วก็ไม่ให้ใครรักด้วยอยู่ได้ไหมเนี่ยลองปรับอารมณ์อย่างนี้ลองสิครับไม่รักใครแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครรักปรับได้ไหมครับอารมณ์อย่างนี้แหละเรียกว่าอารมณ์อุเบกขาเห็นไหมมันเบานะอารมณ์อุเบกขามันเบานะอารมณ์อย่างนี้อารมณ์อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กับใครก็ตามหรือใครอยู่ด้วยก็ตามเพียงแค่หน้าที่สิทธิของแบบโลกนั่นเองดูแลกันอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันพึ่งพากันเผื่อแผ่กันเห็นไหมฮะเห็นไหมเข้าใจกันเข้าใจกันกับเอาใจกันมันคนละเรื่องนะคนละอารมณ์นะเข้าใจกับเอาใจเนี่ยมันคนละอารมณ์นะเอาผมบอกเข้าใจกันเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาอย่าไปหวังเด็ดขาดว่าจะให้เขามาเข้าใจละถ้าได้ก็ดีเห็นไหมทำใจวางใจไว้อย่าไปหวังให้เขาเข้าใจเราวงเล็บถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเขาสุดยอดนะครับความรักคือความเข้าใจได้ไหมครับเนี่ยคนที่ความรักอยู่ในความรักอยู่ในหัวความรักคืออะไรคืออะไรคือความสุขอ่ะเห็นไหมความหมายความรักมันหลายหลากนะจะอธิบายว่าไงมันอยู่ที่ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละกรณีถ้ามีการสรุปปุ๊บความรักคือการให้อะไรให้ความรักคือการให้ความรักคือความเข้าใจอย่าไปหวังให้เขาเข้าใจเราวงเล็บถ้าได้ก็ดีมันสุดยอดเลยเราเข้าใจเขาไม่ได้แบกอะไรไว้เลยเบาสบายเพียงแค่เข้าใจเขาเราก็เบาสบายเขาที่ว่าใน 7,000 8,000 ล้านคนนะทั้งลูกและเมียด้วยนะที่ว่าใช่ไหมครับค่อยๆ คลิกนะเรื่องนี้เพราะมันเนียนฮะละเอียดพอสมควรนะครับนะว่าละหวังว่าใครก็ตามที่ตอบว่าความร้อนของโลกใบนี้มาจากดวงอาทิตย์ก็ถ้าให้คะแนนนะคะแนนเต็มร้อยนะครับลุงจะให้สักแบบอะไรแบบไม่มีอคติเดี๋ยวให้แบบเต็มร้อยก่อน
เพราะว่าคำถามภาษาคำถามกับคำตอบเนี่ยให้เต็มร้อยก็คือโลกใบนี้ความร้อนของโลกใบนี้มาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้นี่คะแนนเต็มร้อยนะครับถ้าบอกว่ามาจากแกนโลกนะครับนะถ้ามีคำว่าแกนโลกแล้วก็ตามด้วยปฏิกิริยาฟิชชั่นโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องให้เต็มร้อยเหมือนกันมันมองเห็นมันมองเห็นชัดถ้าบอกว่ามาจากแกนโลกเฉยๆให้99.99%มาจากฟิวชั่นของแกนโลกก็ให้ทำนองเดียวกันครับเหมือนกัน99.99เหมือนกันชัดเจนนะครับตามที่ลุงอธิบายโยไปโยมาโยกไปโยกมาต่างก็พิจารณาด้วยกันก็หวังว่าคงจะ get into ส่วนฝั่งดวงอาทิตย์ทีนี้นะฮะถ้าบอกว่า Big Bang ปุ๊บดวงอาทิตย์กับโลกนี้มันเกิดพร้อมกันงั้นความร้อนมีมาทั้งคู่แต่ถ้าหากว่าจากคำถามของภาษาพุทธทุกข์สมุทัยนิโรธฟังให้ดีตรงนี้การเกิดเป็นทุกข์ตัวเราเกิดเราก็เป็นทุกข์ดวงโลกนี้เกิดดวงโลกนี้ก็เป็นทุกข์ถามว่าสมุทัยตรงไหนมันต้องมีต้นเหตุทำให้โลกนี้เกิดมันต้องมีคำว่าสมุทัยถ้าตอบไล่ไปยังสมุทัยดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นสมุทัยเพราะโลกใบนี้เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ใช่ไหมโลกใบนี้เกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยตอบในเชิงทุกข์สมุทัยนิโรธนะครับทีนี้พอเวลาไล่เข้าสู่ไปหานิโรธสมาบัติปุ๊บบิ๊กแบงเปรี้ยงโถเกิดพร้อมกันอัตโนมัติโลกใบนี้เกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดแบบอัตโนมัติไม่มีพระเจ้าองค์ไหนไม่มีพระเจ้าพระองค์ไหนตัวใดมาสร้างทำไมลุงอยู่ใช้คำว่าตัวเป็นภาษาดูเหมือนจะอะไรต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเพราะคำว่าพระเจ้าคือภาษาภาษาคือสิ่งสมมติคำว่าตัวคือภาษาตัวคือสิ่งสมมติเหมือนกันงั้นอย่าติดสิ่งสมมติพวกเราจะค่อยต้องเข้าใจสิ่งสมมติแล้วต้องเลยความสมมติสิ่งสมมติไปให้ได้แล้วจึงจะรู้ว่าภายใต้คำว่าพระเจ้าเนี่ยนะพระเจ้าเป็นภาษาภายใต้คำว่าพระเจ้าหรือเหนือกว่าคำว่าพระเจ้าก็คือสิ่งบริสุทธิ์ emptiness นั่นเองจบไหมครับ nothing นั่นเองพระเจ้าจริงๆหมายความตรงนั้นนะไม่ใช่ภาษานะเห็นไหมมนุษย์โลกนี้ติดคำว่าพระเจ้าโดยภาษาสวยทั้งหมดบอกให้รู้สวยทั้งหมดสวยแน่นอนครับงั้นอย่ายึดภาษาเพราะภาษาคือสิ่งสมมติสิ่งสมมติตรงนี้ทำให้เกิดการทะเลาะ กันพี่เถียงลุงไหมเนี่ยคนใบ้เคยทะเลาะอยู่ผมคนใบ้มันจะอะไรมาทะเลาะ กันตรงนี้เพราะกดไม่พูดไม่ได้ส่งเสียงก็ไม่ได้จะทะเลาะกันยังไงคนใบ้อะเอ้ามือมือนะถ้าตาบอดด้วยที่นี่เอาเออคนใบ้ด้วยตาบอดด้วยที่นี่เอามีไหมครับในโลกนี้หาให้หน่อยนะเออหูดีที่นี่ใบ้ด้วยตาบอดด้วยดันหูดีต่างหากเอาไงวะเนี่ยใช้หูอย่างเดียวเอาไปคิดต่อครับตอนนั้นมันตั้งสมมติฐานคิดต่อได้เราสามารถเข้าใจเขาได้ถ้าเรามีความเนียนมากพอที่จะเข้าใจเขาเห็นไหมครับใจเขาใจเรารู้เขารู้เราถ้าใครเนียนพอนะฮะได้ลุงก็ได้ขี้เกียจเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกไม่มีปัญหาหรอกจริงๆเออนะเพราะมันมีคำว่าอภิญญานะก็เรียกว่าเจโตวิมุตติ
รู้ความนึกความคิดของมึงนั่นแหละก็ใบเอ้ยไอ้ใบไอ้บอดกูก็รู้ความคิดมึงก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมมันต้องเลือกอภิญญาไปแล้วตรงนั้น โอเคนั่นคือเรื่องของอภิญญาไปแล้วนะถึงจะรู้ความคิดความนึกของคนใบ้คนบอดจบเนาะจบนะ